คือนาทีโชคร้ายของแฟนเพลงของสามารถเลดี้กาก้าเมื่อถูกบอดี้การ์ดของมอนสเตอร์ตัวแม่จับเวียงลงไปกองกับพื้นหลังผู้มาขอลายเซ็นแบบประชิดตัวขณะกาก้าเดินออกจากโรงแรมที่พักในโรมาเนียค่ะซึ่งวินาทีแรกที่เห็นสาวกาก้าก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่พอหายช็อกเธอก็เฉิดฉายไปต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยล่ะค่ะ